คลิปนี้นะครับลุงช่างไถฟีดใน TikTok ไปเจอข่าวข่าวหนึ่งโอ้โหเห็นแล้วแบบซีดเลยซีดเลยนะครับก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะครับแถวแถวไซน้อยนนทบุรีนะครับเขาก็อยู่ดีมีสุขมาเป็นปีแล้วล่ะนะครับแน่นอนแหละเราก็รู้อยู่แล้วบ้านจัดสรรก็ซื้อที่มาถมที่ทำกำแพงกันดินก็ออกแบบให้รับแรงอะไรให้ได้เรียบร้อยก็อยู่ได้ถูกต้องวันดีคืนดีครับนาข้างๆเอาแบ็คโฮมาขุดร่องน้ำติดกับรั้วเลยพังสิครับพังไป6รั้วพังไป6หลังมันทำได้เหรอมีคนถามมันทำได้เหรอไอ้ทางเจ้าของที่ก็จะบอกเฮ้ยก็มันที่ฉันฉันอยากจะทำวันนี้ก็เลยทำคลิปมาสรุปให้ฟังว่า1ทำแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทำได้เหรอกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างแล้วเขาฟ้องร้องกันยังไงฟ้องได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับอ้าวอันแรกก่อนตั้งเดิมก่อนเกิดเหตุเนี่ยดินกำแพงกันดินมันอยู่ด้วยยังไงมันมีความสุขอยู่แบบไหนแล้วพอไปขุดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราสายช่างเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนคุณช่างทำรูปกราฟิกขึ้นให้ดูง่ายๆอย่างนี้ก็ปกติครับบ้านจัดสรรสีน้ำตาลก็คือดินเดิมเอ้าไม่ได้ต้องถมที่ขึ้นมาเม็ดครึ่งอะไรก็ว่าไปเอาแน่นอนถมที่ก็ต้องทำอะไรครับกำแพงกันดินนะตามรูปนี้เลยจะสังเกตว่าไอ้ข้างล่างสีน้ำตาลก็มีแรงดันทั้งสองฝั่งบาลานซ์หายไปไอ้ส่วนที่ดินถมใหม่มีแรงดันด้านเดียวไอ้ด้านนี้ก็ต้องรับด้วยกำแพงกันดินอีกฝั่งนึงก็ปลูกข้าวไปอยู่กันมีความสุขเป็นปีๆไม่มีอะไรเดือดร้อนถ้าเป็นแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จบแต่เหตุมาเกิดก็คืออย่างนี้วันดีคืนดีครับทางฝั่งที่ทำนาเกิดบอกอยากได้ร่องน้ำขึ้นมาแล้วที่ของฉันอ่ะฉันจะทำอะไรก็ได้ก็คือดูจ้างรถแบ็คโฮมาเลยเอาล้วงดินขึ้นมาเลยทำร่องน้ำติดกำแพงเลยสิ่งที่เกิดก็คืออย่างนี้ครับเสถียรภาพเสียไปแล้วถูกไหมครับกำแพงกันดินถูกทำไว้สำหรับรับแรงดันทางด้านสีเหลืองอ่อนๆด้านบนอยู่ๆขุดร่องไปปุ๊บแรงด้านหนึ่งที่ยันไว้หายไปเหลือแรงอีกด้านหนึ่งอยู่มันก็ดันดินหนีออกมาแล้วครับข้อแรกอันที่สองก็คือเกิดแรงเพิ่มในกำแพงทำให้กำแพงล้มง่ายๆก็แบบนี้เลยพอทำปุ๊บเสถียรภาพหมดไปเกิดความเสียหายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาทีนี้มาดูกันว่าเอ๊ะมันมีข้อกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าที่เกี่ยวกับการขุดดินถมดินขึ้นมาก็มีอยู่แค่2อันอันนึงเป็นพระราชบัญญัติขุดดินถมดินอีกอันเป็นกฎกระทรวงที่ออกภายใต้พระราชบัญญัตินี้ตามพระราชบัญญัติบอกว่าอย่างนี้เลยครับต้องทำการขุดดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกมาอ้าวมันมีรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปว่ากันมีมาตรา22บอกว่าแม้เขาบอกว่าใครขุดดินที่เป็นหมื่นตารางเมตรต้องไปขอใบอนุญาตให้ถูกต้องแล้วได้ใบอนุญาตมาแล้วไม่ได้พ้นความรับผิดพูดง่ายๆก็คือว่าถึงแม้คุณจะได้ใบอนุญาตเกิดอะไรขึ้นต่อคนอื่นต่อสภาพแวดล้อมยังคงต้องรับผิดทุกประการข้อ24มาตรา24นะครับอันนี้เราจะคุ้นชินกันมากง่ายๆเลยครับขุดดินโดยมีความลึกจากระดับดินไม่เกิน3เมตรก็พูดง่ายๆขุดก็อะไรก็ไม่เกิน3เมตรเนี่ยเมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่า2เท่าของความลึกของบ่อดินที่ขุดต้องให้มีระบบป้องกันการพังทลายของดินแปลง่ายๆเลยถ้าคุณจะขุดอ่ะคุณต้องเว้นระยะขอบบ่อห่างจากที่คนอื่นเขา2เท่าของความลึกเช่นคุณจะขุดล่องลึก1เมตรคุณต้องเว้นออกมา2เมตรจากรั้วนะแต่รูปที่ลุงช่างขึ้นให้ดูคือเขาขุดติดเลยซึ่งพระราชบัญญัตินี้ละมาตรานี้ผิดไปละแน่นอนยิ่งลึกมากคุณต้องเว้นเยอะมาดูอีกข้อนึงกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติตัวเมื่อกี้นี้นะครับมันมีอีกข้อที่น่าสนใจก็คือว่าเขาขยายความเพิ่มอีกว่าถ้าคุณจะขุดลึกเกิน3เมตรปากบ่อเกิน10,000ตารางเมตรต้องเว้นจากที่สาธารณะ2เท่าเหมือนกันเว้นแต่จะมีการป้องกันการพังทลายของดินเช่นทำชีตพายทำอะไรก็ว่ากันไปแล้วต้องมีวิศวกรละนะฮะต้องมีการออกแบบควบคุมละนะครับก็สอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่ออกมาก่อนหน้าข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งข้อ8นะครับในกฎกระทรวงนี้ในระหว่างการขุดดินนะผู้ขุดดินต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดินไม่ให้ท่วมขังและต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการพังทลายของดินหรืออาจเป็นอันตรายกับสิ่งปลูกสร้างในบริเวณนั้นคือเขาดักไว้หมดเลยถ้าคุณปล่อยให้มีน้ำขอบบ่อเว้นแล้วยังปล่อยให้น้ำขังเว้นแล้วยาวดินขึ้นมากองตรงนั้นทำให้มีน้ำหนักทำให้ดินสไลด์ได้ก็รับผิดชอบหมดอยู่ดีในระหว่างการขุดดินและหลังขุดดินแล้วเสร็จผู้ขุดดินหรือเจ้าของที่ดินหรือผู้ครองที่ดินก็แล้วแต่ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินและดำเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอพูดง่ายๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำแล้วก่อให้เกิดความเสียหายรับผิดหมดทุกอย่างนะครับมาสู่คำถามที่ว่าเฮ้ยถ้าท่านมีที่ดินน่ะมันที่ของฉันน่ะฉันอยากจะใช้ที่ดินน่ะอยากจะขุดอ่ะติดที่ดินเลยอ่ะทำได้เปล่าได้เขาบอกยังไงเขามีข้อยกเว้นว่าถ้าน้อยกว่าระยะที่กฎหมายบอกคุณต้องออกแบบระบบป้องกันการพังทลายของดินซึ่งก็คือพวกกำแพงกันดินชีตพายอะไรต่างๆเคสอย่างนี้ลุงช่างยกตัวอย่างง่ายๆสยามพารากอน
คุณเคยเห็นตอนเขาก่อสร้างใช่ไหมครับชั้นใต้ดินเขาติดที่ของบุคคลอื่นเลยเขาทำได้ไหมทำได้ไงครับกฎหมายอนุญาตให้ทำได้แล้วเขาทำไงครับง่ายๆเลยเขาก็ต้องมีการป้องกันมีการออกแบบเห็นไหมฮะต้องมีการกดชีทพายมีเหล็กยันไว้ไม่ให้ดินสไลด์ไม่ให้ดินถล่มเสร็จแล้วค่อยทำกำแพงคอนกรีตหนาเป็นห้องเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วค่อยถอนชีทพายกฎหมายให้ทำได้นะครับแต่ต้องทำให้ถูกถ้าทำไม่ถูกกฎหมายก็คือเกิดอะไรขึ้นต้องรับความเสียหายทั้งหมดทั้งมวลทีนี้นอกจากกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับขุดดินถมดินแล้วมันยังมีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ครอบคลุมเรื่องนี้อยู่ก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ความว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นละเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นพูดง่ายๆหมาข้างบ้านเห่าติดกระจกสะท้อนนอนไม่หลับทาสีบาดตาเคสพวกนี้ที่เคยถามลุงช่างมาเนี่ยคุณฟ้องละเมิดได้หมดอย่างเช่นที่เคสที่เคยมีคนติดรูปผีอยู่บนหลังคาเพื่อให้คนในคอนโดแบบรู้สึกไม่สบายใจอันนั้นเขาไปฟ้องศาลด้วยกฎหมายตัวนี้เขาชนะนะครับคอนโดชนะทางนั้นต้องปลดออกศาลก็ไม่ได้ว่าต้องให้เขาจ่ายหมดตามที่เขาเรียกร้องหรอกศาลก็ดูตามความจำเป็นคือคุณฟ้องได้แต่คุณจะชนะหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าคุณฟ้องทุกอย่างแล้วคุณจะชนะแต่กฎหมายแพ่งตัวนี้มันครอบคลุมจักรวาลอยู่เพราะฉะนั้นอย่างเคสนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณถูกลิดรอนเสรีภาพทำให้เกิดความเสียหายนะครับก็สามารถฟ้องแพ่งได้ด้วยกฎหมายตัวนี้มีอีกอันนึงอยากให้อ่านตรงนี้อันนี้ลุงช่างเอามาจากผู้พิพากษาท่านออกมาทำช่องเลยนะเป็นสมาร์ทคอร์ดนะครับการขุดดินแม้จะทำในที่ตนเองก็จะต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงของที่ดินที่อยู่ติดต่อกันด้วยหากมีการกระทำใดๆที่แม้เป็นการใช้สิทธิ์ของตนคือขุดในที่ของฉันนะการใช้สิทธิ์ของตนคือขุดในที่ของฉันแต่หากทำให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนเกินกว่าที่ควรคาดหมายได้ตามปกติตามสภาพของที่ดินที่อยู่ติดกันนั้นเจ้าของที่ดินที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาให้ความเดือดร้อนเสียหายนั้นหมดไปและอาจเรียกค่าทดแทนได้เพราะฉะนั้นสรุปอย่างนี้เลยครับเคสเนี้ยเอาผิดได้ทั้งอาญาและแพ่งอาญาก็คือพระราชบัญญัติขุดดินถมดินอันนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเป็นคนฟ้องส่วนเราทำคู่ขนานได้ครับหรือว่าเสียหายบ้านเสียหายรวมตัวกันจ้างทนายฟ้องแพ่งครับฟ้องคู่กันไปได้เลยไม่ต้องรอคดีอาญาสิ้นสุดนะครับเคสอย่างนี้ฟ้องได้แน่นอนเพราะนั้นรีบเอามาบอกกันนะครับแล้วก็เพื่อจะเตือนว่าไม่ใช่ว่าเป็นที่ของฉันอยากจะทำอะไรก็ได้การกระทำใดๆเนี่ยต้องไม่ลิดรอนสิทธิของผู้อื่นนะครับถึงแม้ว่าเราจะทำบน เขาเรียกว่าสิทธิของเราต้องไม่กระทบต่อผู้อื่นนะครับกระทบเมื่อไหร่มันฟ้องละเมิดได้ตลอดเวลาสรุปคลิปกันแค่ตรงนี้พอนะครับกฎหมายลึกกว่านี้เอาเป็นเรื่องของพวกทนายเขาแล้วกันเราสายช่างเอาแค่นี้นะครับให้พอรู้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมแชร์ให้ลุงช่างด้วยแล้วใครยังไม่กดSubscribeให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ